คครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตต้นเซนน่าให้ดูนะครับพอดีต้นอันนี้ที่พอเมล็ดผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่ขยับอะไรเลยเลยมาอัปเดตเซนน่าให้ดูดีกว่าเซนน่าเดือน9วันนี้วันที่เท่าไหร่เดือน12 3ตีว่าประมาณ3เดือนแล้วเนาะอันนี้ผมก็มีการปรับยอดไปบ้างแล้วครับตอนก็อ้วนดีเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่อายุปีกว่าๆนะครับให้ดูว่าการที่เราเล็มยอดเขาบ่อยๆจะทำให้ต้นเขาอ้วนขึ้นยังไงได้บ้างอันนี้ผ่านไปน่าจะประมาณเดือนกว่าๆก็เพิ่งงอกมาก็ได้ทั้งหมด8ต้นครับอันนี้รุ่นพี่ส่วนอันนี้เอชาก็น่าจะปีตีว่าปีกว่าๆเลยแต่ว่าผมคลิปยอดเขาบ่อยต้นก็เลยไม่ไปไหนแต่ว่าเขาจะเป็นป้องขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับแต่ว่าดาวชุดเนี้ยจะต้องเปลี่ยนดินแล้วเพราะว่าไม่ไปไหนละเริ่มแกนละเจนน่ามีจุดสังเกตอีกอย่างนึงที่ผมชอบคือเวลาบางทีเราลืมรดน้ำต้นไม้เนาะดินแบบแห้งเลยสังเกตใบเขาเนี่ยครับใบเขาจะหุบลดการคายน้ำให้ดูว่าเห็นไหมว่ามันต่างกันปกติต้องกางใบเต็มที่เขาจะหุบใบมีอยู่2ช่วงคือช่วงเขาหลับประมาณว่ามืดๆหน่อยครับเขาก็จะหุบใบลดการคายน้ำแล้วก็ช่วงดินแห้งเนี่ยหุบใบหมดเลยลืมรดน้ำอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เพาะไว้โอ้นี่ปีกว่าแล้วถ้าอันนี้ปีกว่าตัวนั้นต้องประมาณปีครึ่งได้ครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนดินแยกกระถางแล้วครับเพราะว่าต้นไม่ไปไหนเลยเห็นไหมว่าเขาจะเป็นป่องขึ้นเรื่อยๆพอเราตัดวิธีการตัดผมก็คือสมมติว่าแตกยอดมาผมก็จะขิบนิดนึงอันนี้ต้นนี้ตัดตั้งแต่แรกเลยครับก็คือตัดแบบนี้เลยที่เคยให้ดูไปตัดยอดชิปตรงนี้เลยให้เหลือใบเลี้ยงแล้วเขาก็จะแตกออกมาคู่แบบนี้เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงถ้าว่างนะครับตอนมาแยกกระถางมันนักกล้ามไหมโอเคครับอัปเดตให้ดูประมาณนี้ครับ